กระจกปกป้องหน้าจอ3 Corning จาก Ableman กระจกคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหน้าจอ iPhone สัมผัสลื่นเหมือนไม่ได้ติดพร้อมปกป้องเลนส์กล้องด้วยกระจกแซฟไฟร์มาตรฐานจาก GIA กันรอยขีดข่วนดีที่สุดยกระดับทุกมิติของการปกป้อง iPhone 16ด้วยกระจก Ableman Apple เปิดตัวปุ่ม Capture Apple เปิดตัว Capture Button เอาใหม่โอเค Apple นะครับได้เปิดตัว iPhone 16มาพร้อมปุ่มใหม่นะครับปุ่มนี้เนี่ยชื่อว่าCamera Control หรือว่าแปลภาษาไทยคือตัวควบคุมกล้องตัวนี้น่าสนใจมากนะครับมันจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ Apple เปิดตัว Camera Control นะครับหรือว่าตัวควบคุมกล้องไม่ได้ใช้คำว่าปุ่ม Shutter ไม่ได้ใช้คำว่า Capture Button หรือว่าไม่ได้ใช้คำว่าปุ่ม Capture เพราะว่ามันไม่ได้ใช้กด Shutter อย่างเดียวมันทำงานได้หลายอย่างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นทาง Sony นะครับก็ได้เคลมนะว่ามีปุ่มนี้มาตั้ง10กว่าปีแล้วแต่ว่า Apple เนี่ยก็ไม่ได้ทำปุ่มนี้มาเพื่อกดถ่ายอย่างเดียวมันทำฟีเจอร์ได้ต่างๆหลายอย่างเลยครับ Camera Control บน iPhone 16นะครับมีชื่อภาษาไทยว่าตัวควบคุมกล้องโดยตำแหน่งนะจะอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอหรือด้านล่างของปุ่มด้านข้างโดย Camera Control นะครับมีใน iPhone 16ทั้ง4รุ่นเลยครับได้แก่ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Maxสำหรับดีไซน์ของ Camera Control นะครับตัวพื้นผิวใช้วัสดุผลึกแซฟไฟร์ตัวกรอบใช้วัสดุสแตนเลสสตีลครับทั้งตัวปุ่มแล้วก็ตัวกรอบเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องตัวปุ่มดีไซน์เรียบเนียนไปกับขอบเครื่องครับเมื่อเรายกเครื่องขึ้นมาแบบแนวนอนเราก็จะไม่เห็น Camera Control เนี่ยนูนขึ้นมาเลยภายในของ Camera Control นะครับใส่เซ็นเซอร์รับแรงกดเข้ามาด้วยมีความแม่นยำสูงครับรับรู้แรงกดของผู้ใช้และภายในครับมีตัวแฮปติกเอนจินครับจะตอบสนองแบบสั่นหรือว่าแฮปติกฟีดแบคที่จะสั่นตอบสนองผู้ใช้ตอนกดใช้งานApple เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจำลองความรู้สึกการกดจากการกดชัตเตอร์ของกล้อง DSLR นอกจากนั้นครับ Apple เผยว่าเซ็นเซอร์สัมผัสที่ใช้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์สัมผัสแบบใหม่เป็นเซ็นเซอร์แรกที่รับรู้การโต้ตอบอย่างแม่นยำในการกดหรือการเลื่อนนิ้วของผู้ใช้ก็คือถ้าเรากดถ้าเราเลื่อนเนี่ยก็จะมีการสั่นตอบสนองด้วยอันนี้เจ๋งมากเลยครับสำหรับการใช้งานครับผู้ใช้สามารถกดใช้งาน Camera Control บน iPhone 16ครับได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานคร่าวๆให้ฟังนะครับการเปิดแอปกล้องครับกดปุ่ม Camera Control 1ครั้งเนี่ยก็สามารถเปิดแอปกล้องได้เลยกดอีกครั้งครับก็เพื่อถ่ายรูปภาพครับถ้าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็กดปุ่ม Camera Control ค้างไว้นะครับก็จะเริ่มบันทึกวิดีโอการเปิดตัวควบคุมกล้องนะครับกด Camera Control เบาๆก็จะเปิดตัวควบคุมกล้องแบบเร่งด่วนขึ้นมาครับอย่างเช่นการซูมและการควบคุม Camera Control ครับสามารถควบคุมได้เหมือนแท็กแพดโดยเซ็นเซอร์บน Camera Control นะครับจะทำงานเหมือนแท็กแพดของ Mac ครับที่ผู้ใช้สามารถเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้อย่างเช่นเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายนะครับเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนไปทางขวาเพื่อซูมออกสำหรับการแสดงตัวควบคุมกล้องนะครับเราสามารถกดได้ครับโดยกดตัว Camera Control 2ครั้งก็จะมีตัวควบคุมกล้องเนี่ยแสดงขึ้นมาให้เลือกครับได้แก่โทนภาพสไตล์ภาพเลนส์กล้องการซูมระยะชัดลึกและการปรับระดับความสว่างครับสำหรับการล็อกโฟกัสและความสว่างเนี่ยก็สามารถทำได้ครับอันนี้ผมว่าเอ้ยน่าสนใจนะโดยการกด Camera Control เบาๆหรือว่ากดครึ่งนึงเพื่อล็อกโฟกัสและล็อกความสว่างครับซึ่ง Apple ระบุว่าฟีเจอร์เนี้ยจะยังไม่มาในตัว iPhone 16ที่เราซื้อวันแรกนะครับโดย Apple บอกว่าจะเปิดให้ใช้งานภายหลังซึ่งน่าจะอยู่ภายในช่วงปลายปีนี้นอกจากนั้นครับ Camera Control เนี่ยยังรองรับการใช้งานกับแอปกล้องของนักพนันรายอื่นได้ครับโดยที่ Apple ได้เดโมตัวอย่างให้เราดูของแอป Snapchat นะที่เราสามารถใช้นิ้วเพื่อเลื่อน Camera Control เนี่ยเลือกการส่งรูปให้กับเพื่อนได้อย่างรวดเร็วได้คือเราเลื่อนปั๊บก็จะมีชื่อเพื่อนขึ้นมาและนักพัฒนาครับสามารถเอา API ของ Camera Control เนี่ยไปพัฒนาปรับใช้กับแอปพลิเคชันถ่ายรูปของตัวเองได้ด้วยครับต่อมาครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ย Apple เปิดตัวก่อนที่จะเดโมตัว Camera Control ให้เราดูด้วยซ้ำโดยฟีเจอร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Visual Intelligence Camera Control นะครับรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence ด้วยครับโดยผู้ใช้สามารถกด Camera Control ค้างไว้แล้วเล็งกล้องไปยังพื้นที่ที่ต้องการดูข้อมูลระบบก็จะจับภาพนั้นครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลจากพื้นที่นั้นแล้วแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆขึ้นมาบนหน้าจอเลยอันนี้เจ๋งนะกดค้างแล้วก็ส่องได้เลยครับและนอกจากนั้นครับหากเรากด Camera Control ไปยังพื้นที่ที่มีกำหนดการนะอย่างเช่นภาพโปสเตอร์จัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแสดงการนัดหมายขึ้นมาครับเราสามารถเพิ่มการนัดหมายวันเวลาเนี่ยลงในแอปปฏิทินของเราได้ครับและผู้ใช้ครับยังสามารถใช้ตัว Camera Control กดค้างไว้ครับแล้วก็ส่องไปยังวัตถุต่างๆเพื่อหาข้อมูลนั้นได้ครับเช่นหาชื่อรุ่นจักรยานหาพันธุ์สุนัขเหมือนที่ Apple Demo ให้เราดูนะ Camera Control ครับยังสามารถใช้งานร่วมกับ ChatGPT ได้ครับในการกดแล้วก็ส่องไปยังข้อมูลต่างๆครับอย่างเช่นโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อให้ ChatGPT แก้โจทย์ให้
ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบูลลี่นะครับว่าเป็นปุ่มที่ทำมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ทำมาแล้วถ่ายภาพอย่างเดียวแต่ว่าที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นผมเชื่อได้ว่าหลังจากเนี้ยคัมเบร่าคอนโทรลเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นนะตอนนี้ก็คือเราเห็นแค่นี้ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ลองใช้งานนะครับเป็นการอ่านสเปคหรือว่าอ่านเนื้อหาจากที่ Apple เปิดตัวมาให้ทุกคนได้รับทราบนั่นเองตื่นเต้นไหมครับกับปุ่มคัมเบร่าคอนโทรลที่เพิ่มเข้ามาครับถ้าใครชอบเนี่ยก็รอติดตามมาได้เลยเพราะว่าน่าจะวันที่20เนี่ยเราจะได้สัมผัสตัวจริงละถ้าไอ้มดได้เครื่องมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะทดลองใช้งานและเอามาอธิบายให้ฟังว่าน่าใช้ยังไงและใช้งานอย่างไรนะครับโอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะเกี่ยวกับคัมเบร่าคอนโทรลใน iPhone 16 Series ชอบหรือเปล่าคอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอ้มดด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอ้มดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ